ก่อนที่จะมาขายอาหารนี่ทำอะไรมาก่อนนะครับเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเหรอครับแฟนเขาบอกฝีมือใช้ได้ก็ครับออกมาเปิดร้านเองขายเองครับวันธรรมดาก็ส่งโรงพยาบาลมหาเรือตรงพันนกครับแล้วก็สาธารณสุขตลาดภู27อาหารนี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมา12ปีแล้วครับ12ปีนะฮะทางเลยครับเมนูนี้อร่อยแน่นอนนะลูกค้าบอกนะครับการันตีนะครับร้านนี้มาทานประจำนะครับครับผมครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดน้ำวัดสะพานเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับวันนี้ก็จะมาแนะนำอีกร้านนะครับที่เคยถ่ายไปนานแล้วนะครับเป็นปีแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารเหนือนะครับอาหารภาคกลางนะครับมีหลายเมนูให้เลือกนะครับขายดีมากนะครับแล้วก็แต่ละเมนูน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำวิธีการขายกันนะครับสวัสดีเจ้าร้านเฮือนคนละปูนวันนี้เสาอยู่ที่ตลาดน้ำวัดสะพานจะมีขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่เป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวราคา45บาทผักบุฟเฟ่นะเจ้าครับแล้วก็ทางเลกระดูกหมูอ่อนกับ3ชั้นเมนูนี้จะขายดีมากเจ้าแล้วก็ข้าวซอยไก่ข้าวซอยไก่จะราคาที่50บาทเขียวหวานไก่40บาทจะขายดีมากค่ะเขียวหวานแล้วก็น้ำยากะทิปลาช่อนแท้ๆเลยนี่ก็40บาทขนมจีนน้ำพริกสูตรโบราณขนมจีนน้ำพริกนะ40บาทเท่ากันจ้าแล้วก็ไอ้เขียวหวานแห้งลูกชิ้นปลากรายยอดมะพร้าวถ้าเป็นกับก็จะ50บาทถ้าราดข้าวก็จะ40บาทร้านนี้ขายวันไหนบ้างนะครับที่นี่เสาร์อาทิตย์เจ้าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะเปิดขาย 8:00 นถึง 14:00 นจ้าครับเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดน้ำวัดสะพานครับผมแกงเขียวหวานยอดมะพร้าวอ่อนกินปลากรายครับเมนูนี้นี่เป็นลูกชิ้นปลากรายใช่ไหมครับลูกชิ้นปลากรายปั้นมาแล้วยอดมะพร้าวตัดทักไปก่อนนะครับตามปิ๊บนะครับลงไปนะรสตีเป็นเดี๋ยวรสตีนะครับลงไปแล้วก็มะพร้าวอ่อนคือลวกไว้คือลวกไว้ก่อนลูกชิ้นนะครับกินปลากรายแล้วก็ใส่โหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกพริกขี้ฟ้านะครับลงไปครับเมนูนี้ราคาเท่าไหร่นะครับไอ้ราดข้าวก็40บาทราคาถ้าเป็นกับก็50บาทเป็นกับ50บาทนะครับ
อันนี้คือเมนูอะไรครับน้ำเงี้ยวน้ำจีนน้ำเงี้ยวจีนน้ำเงี้ยวนะครับนี่ต้มกระดกหมูไว้นี่ให้เปื่อยให้เปื่อยก่อนนะฮะกระดกหมูน้ำเงี้ยวครับใส่น้ำมันลงไปนะครับแล้วก็พริกแกงพริกแกงรวมพริกแกงรวมใช่ใช่ใช่เป็นพริกแกงน้ำเงี้ยวเหรอครับน้ำเงี้ยวเห็นมีสองสีนะครับสองสีเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศครับให้รสกลมกล่อมขึ้นครับรสชาตินะครับรสชาติครับบางคนเขาก็รวยมากเมนูนี้เป็นอาหารภาคเหนือนะครับใช่พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยลำพูนครับอ๋อคนลำพูนนะครับชื่อร้านก็คือชื่อร้านเฮือนคนละปูนเฮือนคนละปูนนะครับหัวพริกแกงเค็มนัวครับใส่หมูบดลงไปนะครับโลนแล้วก็กระดูกหมู2โลขาใส่โลนวันนี้ลูกสาวไม่มาค่ะลูกสาวไม่มาขอพี่ไปไหนนะจ้าอ๋อนี่ไม่เป็นไรแค่นี้ F4 F4 ครับไม่ต้องนะแล้วก็แฟนอ่ะตามเก็บซื้อของแล้วก็ฝากไว้แล้วก็ตามเก็บอันนี้เป็นพี่แกงสำเร็จรูปเหรอครับสำเร็จสำเร็จรูปจะไปง่ายนะครับไวกว่าเนาะไวกว่าครับเดี๋ยวนี้มาตั้งเองไม่ไหวไม่ไหวแล้วฮะก็อยู่เรามาดัดแปลงครับผสมเมานะครับก่อนที่จะมาขายอาหารนี่ทำอะไรมาก่อนนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านเหรอครับแฟนเขาบอกฝีมือใช้ได้ก็เลยครับออกมาเปิดร้านเองขายเองครับวันธรรมดาก็ส่งโรงพยาบาลทหารเรือตรงพันนกครับแล้วก็สาธารณสุขตลาดภู27แถวพันนกนะครับทหารเรือแถวพันนกทหารเรือนะครับอาหารนี่ขายมากี่ปีแล้วครับขายมา12ปีแล้วครับ12ปีนะครับอยู่ตรงนี้ขายมากี่ปีครับตรงวัดสะพานเนี่ยวัดสะพาน11ปีโอ้วัดสะพานนี้ขายมา11ปีแล้วนะครับ11ปีโอ้อยู่นี่ขายแค่วันเสาร์วันอาทิตย์เหรอครับครับแล้ว
ก็วันหยุดนักขัดนักขัดตะลึกไม่ค่อยได้มาอ๋อไม่ค่อยจะมาปกติร้านจะขายแค่วันเสาร์วันอาทิตย์แค่เสาร์อาทิตย์อันนี้อะไรครับผมผงกะหรี่โอ้เป็นผงกะหรี่ด้วยครับข้าวซอยจะมีผงกะหรี่ด้วยครับผงกะหรี่นี่เพิ่มเพิ่มความหอมเนาะเพิ่มความหอมที่นะครับลงไปอันนี้เป็นไก่ที่ต้มไว้นะฮะเมนูนี้ใช้เป็นเมนูไก่เนาะเป็นน่องไก่น่องไก่นะรสดีไก่นะต่อไปผัดเลยเมนูนี้ราคาเท่าไหร่นะครับ50บาท50บาทน่องใหญ่น่องใหญ่เลยนะครับมันยากะทิปลาช่อนใช้เป็นพริกแกงอะไรครับพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดนะกะทิแล้วก็น้ำมันนะครับครับแล้วก็หัวกะทินะครับหัวไปเดี๋ยวไปช้อนอยู่ด้านนู้นนะครับหมดมาแล้วเหรอครับตำให้ตำเอาให้ตำเอาแกะแล้วก็ให้ตำเดี๋ยวไปช้อนนะครับเองตำแบบเรียดเลยนะครับตำให้เนื้อมันฟูครับนี่เป็นหางกะทินะครับใส่ลงไปนะก็ใส่หางกะทิลงไปใช่ไหมครับครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันแล้วรอให้เดือดแล้วใส่กระชายของนัวลงครับกระชายใส่ลงไปนะหัวกะทิทีเหรอหัวกะทิลงไปครับเป็นเซตเซตวิธีครับมียากะทิพร้อมเสิร์ฟแล้วพร้อมเสิร์ฟคนคนมาเลยนะ
น้ำหน่อยน้ำผัดข้าวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้60ค่ะ60บาทนะครับเริ่มกลับบ้านนี่ถุงเท่าไหร่ครับผมชุด40พันนี่ก็40กลับบ้านก็40เอาขนมจีนน้ำหนักมาทานค่ะจ้าอร่อยอร่อยอร่อยร้านนี้มาทานบ่อยไหมครับประจำค่ะโหลูกค้าประจำนะครับอร่อยครับวิชากลางลาวอร่อยแน่นอนนะลูกค้าบอกนะครับการันตีนะครับร้านนี้มาทานประจำนะครับครับผมขอบคุณมากครับเงี้ยวเงี้ยวเป็นเมนูขนมจีนนะครับมาทานบ่อยไหมครับร้านนี้บ่อยค่ะบ่อยนะฮะลูกค้ามาทุกอาทิตย์เลยนะเจ้าประจำครับเจ้าประจำนะครับวันนี้ก็สั่งเป็นน้ำเงี้ยวนะครับค่ะแม่กันมากินน้ำเงี้ยวประจำก็ราคามันก็ฟ้องอยู่แล้วกระโดดใส่เลยเห็นไหม